แล้วระหว่างความรักกับความฝันเธอจะเลือกอะไรคุณหลาซ่อนกลิ่นเร็วๆนี้ร่วมเล่าข่าวสนุกร่วมเล่าข่าวแปลกๆสนับสนุนโดยโออิชิกรีนทีในเวลาของรวมเล่าข่าวแปลกเราจะล่องใต้นะครับไปที่นครศรีธรรมราชครับไปที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับทั้งขยะของเก่าซื้อหมดนะครับแล้วก็เป็นโกดังแยกขยะด้วยเอาไปรีไซเคิลครับวันนี้ไม่ได้มาดูการซื้อขายของเก่าครับแต่ว่าไปดูนี่ครับหนุ่มสาว2คนกำลังจะแต่งงานกันในวันที่13มีนาคมเนี่ยครับมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือว่าภาพที่จะไปติดวันแต่งงานนะครับดูสิครับเลือกสถานที่สุดยอดจริงๆปกติเขาจะต้องเลือกวิวแบบนี้ครับต้องสวยงามไม่ป่าไม้ดอกไม้ภูเขาทะเลเน้นสวยงามครับแต่ว่าหนุ่มสาวคู่นี้ครับว่าที่เจ้าสาวคุณชมาพรว่าที่เจ้าบ่าวคุณนันทโนราเลือกสถานที่แบบนี้ถามว่าเพราะอะไรคำตอบก็คือว่าที่เจ้าบ่าวนั้นเป็นช่างภาพอาชีพครับแล้วก็รับจ้างถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมาเยอะแล้วต้องการความแตกต่างให้ตัวเองและเจ้าสาวเนี่ยครับเลือกสถานที่นี้ครับทำท่าแต่งตัวทุกอย่างเต็มยศเหมือนกับไปถ่ายสถานที่สวยงามครับช่างแต่งหน้าแต่งผมมาคอยเติมคอยซับหน้าให้ครับเนี่ยครับถ้าเหงื่อออกเยอะดูไม่สวยก็จะซับหน้าดูช่างภาพสิครับเนี่ยครับอุปกรณ์ครบครันทีเดียวถามว่าที่จะบอกว่าทำไมจึงเลือกสถานที่อย่างนี้ฟังคำตอบน่ารักมากเพราะงานตัวเองก็อยากจะให้ออกมาแตกต่างจากงานเวดดิ้งที่เคยถ่ายให้กับลูกค้าคนอื่นๆด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับที่นี่มันมีความหมายเสื่อมเสียลักษณ์ของการเห็นของเก่ามีคุณค่าครับเหมือนภรรยาผมต่อไปผ่านไป20-30ปีก็ยังมีคุณค่าเหมือนของเก่ามีราคาเหมือนของด้านหลังเนี่ยครับผมเราจะไปอุดรธานีครับไปดูงานฉลองครบรอบ121ปีของการก่อตั้งจังหวัดนี้ครับวันนี้ก็เลยจัดงานใหญ่นะครับบวงสรวงพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรครับมีนายพลากรสวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานงานนี้นอกจากเป็นการสักการะผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีแล้วยังเป็นการสร้างสถิติโลกนะครับรำไทยที่ใช้คนมากที่สุดในโลกครับภาษาอังกฤษบอกไว้เลยครับเนี่ยครับ 5,121 คนครับสาวที่มารำเนี่ยครับเป็นเพศหญิงหญิงแท้ก็ได้หญิงเทียมก็ได้นะครับอายุระหว่าง3-60ปีครับยิ่งใหญ่จริงๆครับสุดลูกหูลูกตา 5,000 กว่าคนนะครับสาวน้อยคนนี้ครับมารำกับคุณแม่นะครับแต่งตัวสวยมาเลยปรากฏว่าเรื่องเสียงนั้นดังมากครับนั่งปิดหูรำต่อไปไม่ไหวครับผู้ใหญ่นั้นประสาทแข็งครับรำอย่างมีความสุขแต่งตัวสวยงามเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ 5,121 คนเราจะเดินทางต่อนะครับไปที่วัดหนองเพียนนะครับอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับที่วัดหนองเพียนแห่งนี้ครับก็บอกว่าพระพุทธรูปที่เห็นอยู่เนี่ยครับชาวบ้านเรียกหลวงพ่อดำครับศักดิ์สิทธิ์มากใครไปบนบานศาลกล่าวไปกราบไหว้ปิดทองแล้วอธิษฐานขออะไรมักจะได้เสมอครับและเป็นที่ทราบกันนะครับถ้าหากว่าบนแล้วได้ขอแล้วได้นั้นทุกคนจะเอาวิทยุทรานซิสเตอร์ไปถวายหลวงพ่อครับหลวงพ่อชอบเสียงดังๆครับไม่วิทยุทรานซิสเตอร์ก็ประทัดนะครับหรือไม่ก็หนังกลางแปลงผู้คนไปกันเยอะครับและมีอยู่วันหนึ่งนะครับมีคนเอาวิทยุทรานซิสเตอร์แบบยักษ์ใหญ่ไปถวายครับเครื่องนี้ครับดูจากวิทยุแล้วก็คิดว่าธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับคนแล้วจะเห็นเลยครับว่านี่คือวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ใช้ได้จริงๆนะครับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นครับกว้าง150ซมยาว250ซมนะครับคนที่เอาไปถวายก็คือคุณนิคมคชื้นครับเป็นดีเจวิทยุชุมชนบอกว่ามีอาชีพเป็นดีเจนะครับจัดคอนเสิร์ตขายเครื่องเสียงแล้วก็ขายโฆษณาครับปรากฏว่าอาชีพก็ลุ่มๆดอนๆวันหนึ่งครับมีคนบอกว่ามาอธิษฐานขอจากหลวงพ่อดำสิปรากฏว่าโอ้โหมั่งมีขึ้นมาทันตาเห็นก็เลยเอาวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องนี้ครับมาถวายใช้ได้เลยนะครับทั้ง AM FM นอกจากนั้นครับยังต่อสายลำโพงไปที่หน้าหลวงพ่อดำนะครับเนี่ยครับที่ตู้หยอดเนี่ยครับ
บอกว่าเป็นตู้หยอดวิทยุหลวงพ่อดำหยอดแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังหยอดเงินเข้าตู้ปั๊บเสียงก็จะดังลำโพงวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องนี้ครับและส่งท้ายช่วงนี้ครับไปที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเลือกตั้งครั้งใหญ่เลือกตั้งส.ส.ทั้งแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อก็มีปัญหาครับบางคนหยอดผิดหยอดถูกเมื่อทราบข่าวแล้วปรากฏว่าชาวบ้านหัวใสครับที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับสุภาพบุรุษท่านนี้ครับคุณศรีจันทร์จำปาสินเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านครับเอามะม่วงวางไว้หีบหนึ่งนะครับเนี่ยครับแล้วก็เอาส้มวางไว้บนอีกหีบหนึ่งถามว่ามีความหมายว่าอะไรไปฟังคำอธิบายครับสัญลักษณ์สีม่วงมีมะม่วงอันนี้สัญลักษณ์สีส้มมีมะส้มสุดยอดจริงๆครับเอาผลไม้ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดนะครับมะม่วงวางไว้นั่นแปลว่าบัตรสีม่วงต้องหย่อนตู้นี้หีบนี้ส้มวางไว้ครับบัตรสีส้มหยอดตู้นี้หีบนี้และปรากฏว่าดูนะครับในหีบนั้นไม่มีสลับสีเลยครับหีบมะม่วงก็สีม่วงหีบส้มก็สีส้มมีบางคนอาจจะสับสนนะครับแต่ก็ได้รับการอธิบายที่สนุกสนานมากม่วง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 จิ้มดีๆเนี่ยส้มแท้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 ชมโฆษณาครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรวมเล่าข่าวหารวมเล่าข่าวสนุก